เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile นะครับวันนี้เราจะมาเล่น PUBG ในโหมดเมโทรกันนะครับโอเคเข้าไปที่โหมดแม่จัดอันดับนะครับแล้วก็เข้าไปที่อื่นๆนะครับก็จะเจอเมโทรรอยัลนะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นก็เพื่อนๆก็กดรับที่จดหมายนะก็จะได้ตังค์มา 500,000 500,000 นี่ก็เอาไปซื้อปืนต่างๆนะครับโอเคเราดูที่ตลาดมืดก่อนตลาดมืดโอ้โหปืน DBS ครับปืนลูกซองจัดไปครับตลาดมืดก็จะมีสินค้าบางอย่างนะครับที่ราคาถูกลง 10% 20% นะครับแล้วแต่การสุ่มของแต่ละครั้งนะครับชุดปฐมพยาบาลซื้อไปครับชุดหนึ่งโอเคติดตั้งครับติดตั้งเรียบร้อยต่อไปก็ที่อยู่ที่กระสุนนะครับดูที่ตลาดมืดนะครับแล้วก็ดูที่ไอเทมที่ใช้แล้วหมดนะครับลูกซองก็12เกรดนั่นเองโดยเราจะเน้นไปที่ลูกซองแวววาวเลยแล้วกันลูกซองก็จะมีค่อนข้างจะมีราคาถูกนะแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างแรงครับโอเคเอาไปแค่60นัดพอแล้วก็ชุดเกราะสุ่มอีกรอบหนึ่งเอาอะไรดีเอ่ยโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนจากนั้นก็เอาลูกซองใส่เข้าไปครับเรียบร้อยมาดูที่ทักษะขั้นสูงนะครับอันนี้ผมเน้นไปที่ผู้เชี่ยวชาญระยะใกล้นะความสามารถก็คือเพิ่มดาเมจของปืนลูกซองและปืนกลมืออีก 12% นะครับโอเคลูกซองเมื่องก็จะยิงแรงเพิ่มขึ้นอีก 15% อยู่แล้วนะครับก็บวกไปอีก 12% ก็เป็น 27% นะครับยิงเข้ายิงแรงครับโอเคครับตอนนี้ก็กำลังหาห้องนะครับมาแล้วครับผมโอเคมาถึงก็ใส่ลูกก่อนเลยครับโอ้โหอยู่ใกล้บอสด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงแป๊บหนึ่งนะขอปรับไมค์ก่อนโอเคครับไกลละไกลละจะเจอผู้เล่นไหมมาถึงจะตายเลยหรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาถึงก็ยิงเลยผู้เล่นครับผู้เล่นชิบหายแล้วโดนยิงหลบหลังต้นไม้ก่อนโอเคครับเราลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างอุโมงค์ใต้ดินครับหัวแตกสิครับโอเคช่วงแรกเก็บตังค์ก่อนโกยทุกอย่างมาครับเปิดกล่องกับเปิดกล่อง
คครับซ่อนตัวก่อนเครื่องกรองน้ำครับจำไว้ว่าของที่มีราคาแพงให้ใส่ในกล่องล็อกรหัสนะครับเผื่อเวลาเราตายของที่อยู่ในกล่องรหัสจะไม่หล่นไปนะครับโอเคเปิดกล่องก่อนตรงนั้นมีกล่องนึงไม่มีคนแล้วใช่ไหมเปิดกล่องตรงนี้ก่อนครับโอเคครับเอาใส่ไปให้หมดเลยนาฬิกากุญแจรถเครื่องดื่มชูกำลังเดี๋ยวเราจะไปทางอุโมงค์ก่อนแล้วกันไปอุโมงค์ด้านล่างดีกว่าคนมาไหมยังไม่มียังไม่มีต้องคอยฟังเสียงให้ดีนะตอนนี้เราเดินอยู่ที่ใต้อุโมงค์นะครับมืดมากช่วงแรกก็อาจจะต้องฟาร์มของแป๊บนึงให้มีสักเกาะเลเวล4นะครับก็จะสามารถเล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับต้องไปล่าบอสบ่อยๆอุ๊ยสะดุ้งเอาดิโอ้ตายไหมเปิดกล่องก่อนเรียบร้อยจอดเปิดของก็รีบกลับครับอันนี้ก็เอาให้ได้สักแสนหนึ่งก็พอเอานี้แทนโอเคฟังเสียงครับตรงนี้เป็นรังของพวกโจรครับเปิดกล่องสังเกตทางรอบๆให้ดีครับหุ้ยบอดเคว้งระเบิดชิบหายแล้วโหมีคนใช้เครื่องยิงระเบิดเพนก่อนหนีก่อนครับหนีก่อนเราต้องหนีลูกเดียวมีคนใช้40ไหมเสียงเท้า
ดกล่องนี้อีกกล่องนึงพอแล้วเราไปกลับบ้านสำรวจดูตรงนี้ก่อนสิ่งเท้าสิ่งเท้าโอ้โหโดนเกือบไปหวั่นแล้วครับฮิวตัวเองก่อนฮิวตัวเองก่อนไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องฮิวตัวเองครับโอ้ใช้ไม่ได้ครับไปรีบกลับกันดีกว่าเสื้อเกาะเสื้อเกาะใส่แทนครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วกลับฐานดีกว่าก่อนอื่นก็อยากจะไปสู้กับบอสนะโอเคตรงนี้มีอยู่หนึ่งกล่องครับเปิดก่อนได้อะไรเอ่ยอุ๊ยสะดุ้งเลยมีเสียงเครื่องระเบิดด้วยโอเคทิ้งไปก่อนป่ะได้เวลาละช็อตครับขอฮิวตัวเองแป๊บหนึ่งไปๆตอนนี้ผู้เล่นยังไม่เยอะนะครับมีโอกาสก็รีบฟาร์มไว้ก่อนบอสนี่น่าจะไม่ไหวเอาไว้มีของสักเกาะ3เกาะ4ค่อยไปล่าครับโอเควิ่งกลับครับวิ่งกลับวิ่งกลับอย่างเดียวเลยไม่น่าจะมีใครดักนะบางทียังระแวงเสียงเท้าตัวเองเลยครับโอเคมองข้างหลังเผื่อไว้ก่อนตรงนี้มีกล่องจำได้เปิดสักหนึ่งกล่องครับเก็บมาให้หมดแล้วก็กลับพอจะกลับดูของแถวนี้ก่อน
คตรงนี้ผมจำได้นะครับตรงนี้มันจะมีกล่องอยู่ประมาณ2จุดนะมีตรงนี้จุดหนึ่งเราบังเอิญว่าวันนี้เราไปเจอคนเล่นนะครับใช้โฟร์ตี้ไมค์อยู่ข้างล่างตอนนี้ของเต็มละโอเคอันนี้ไม่มีอะไรข้ามไปก่อนไปเก็บที่กล่องด้านนู้นนะครับเป็นของธรรมดาเดี๋ยวไปสำรวจที่ค่ายทหารค่ายนี้ก่อนมีอีกกล่องนึงเสียงบอดข้างหน้าเอาของหนึ่งอย่างเก็บครับเก็บอย่างอื่นที่แพงกว่าแทนจำได้ครับจุดสปอนบอทโอเคตอนนี้ของเต็มแล้วกับฐานครับกับฐานอย่างรวดเร็วโอเคครับถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะเล่น PUBG กับผมก็แอดมาได้เลยนะครับโซจิกนะครับ ID โซจิกนั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้วิ่งเลยอันนี้ก่อนทางออกอยู่ตรงนี้ครับเป็นควันสีเขียวเป็นจุดย้อนกลับนะแต่ถ้าเรากลับไม่ทันนี่เราจะตายแน่นอนครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องคานก่อนรอบไม่มีใครแล้วดูซิว่าได้เท่าไหร่เอ่ยได้ 80,000 ครับ